บค.ก่อนนะแต่ทางกรมควบคุมโรคก็ดีก็พยายามจะเอาข้อมูลนะครับที่มีหลักทางวิชาการได้มากที่สุดมายืนยันซึ่งตอนนี้บางฝ่ายก็ยังไม่อยากได้10วันนะครับมีการพูดมาว่าชาวบ้านหลายคนก็ยังไม่อยากได้10วันแต่ทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็ยังยืนยันว่า10วันอยู่ในช่วงที่ปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ที่อย่าไปเทียบกับช่วง 7-8 เดือนที่แล้วนะครับเพราะว่าเราก็ความพร้อมต่างๆเนี่ยมันมีมากขึ้นนะครับความเข้าใจต่อโรคมีมากขึ้นประสิทธิภาพในการคัดกรองในการเฝ้าระวังมีมากขึ้นเห็นไหมครับว่าถึงแม้จะมีผู้ป่วยวันนี้ก็ยังมีผู้ป่วยเข้ามาประเทศทุกวันนะแต่ว่าพอเรามียาที่พร้อมเนี่ยอย่างที่สมุยเนี่ยให้ยาไป 5-6 วันผลก็เป็นลบแล้วพบโดสผลก็เป็นลบแล้วก็จะเสนอตามหลักวิชาการปล่อยให้เป็นเรื่องของแพทย์เขาชี้แจงกันเองเขามาเสนอผมเห็นด้วยผมก็พร้อมที่จะสนับสนุนเขาท่านจริงค่ะช่วงเวลาที่บอกว่าจะให้มีการเปิดประเทศให้กับนักท่องเที่ยวเข้ามาที่ภูเก็ตก่อนหน้านี้เนี่ยวันที่8แล้วก็เลื่อนไปว่าให้เลยเทศกาลถือศีลกินผักไปเนี่ยตอนนี้มีความชัดเจนไหมครับว่านักท่องเที่ยวเขารออยู่ผมที่ประชุมท่านนายกเมื่อวานเนี่ยท่านนายกก็บอกว่าถ้าจะเปิดก็ต้องเปิดหมดมีระยะเวลาที่กำหนดไหมคะว่าน่าจะประมาณเดือนไหนยังไงก็โดยเร็วที่สุดนะครับก็ตอนนี้ก็คืออย่างที่เรียนเนี่ยก็คือว่าพยายามหามาตรการหลายๆอย่างมารวมกันเพื่อให้เกิดความสะดวกที่สุดการคัดกรองที่สนามบินนะถ้าเกิดเราไม่มีความตั้งใจที่จะเปิดเนี่ยท่านนายกก็คงไม่ไปตรวจสนามบินทั้งทุกสมุยทั้งภูเก็ตดูเรื่องของกรรมวิธีการเข้าเมืองว่าทำยังไงให้ปลอดภัยคัดแยกคัดกรองยังไงมีอุปกรณ์ในการตรวจเชื้อตรวจไข้ยังไงซึ่งก็พร้อมคือมีความเป็นไปได้ว่าจะภายในปีนี้หรือเปล่าคะที่จะเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแบบกระทรวงสาธารณสุขพร้อมอ่ะแต่ว่าต้องดูหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยว่าเราก็ต้องรับฟังทุกหน่วยงานแต่เราก็ยังยืนยันว่าถ้าเกิดท่านนายกตัดสินใจจะเปิดเราทางกระทรวงสาธารณสุขในทางการแพทย์นะครับในทางการควบคุมโรคเนี่ยเราก็ยังยืนยันว่าเรามีความพร้อมนะครับยาเวชภัณฑ์พร้อมหมอพร้อมพยาบาลพร้อมผมก็พูดอย่างเงี้ยพูดมา2เดือนแล้วนะปัจจัยหลักในการตัดสินใจที่ทำให้ยังไม่สามารถตัดสินใจและฟันธงได้ว่าจะเปิดเมื่อไหร่การรับฟังพี่น้องประชาชนรัฐบาลต้องการให้พี่น้องประชาชนทุกภาคทุกฝ่ายเกิดความสบายใจนะครับเกิดความสบายใจแล้วก็ไม่มีข้อสงสัยตอนนี้ยังมีฝ่ายนึงอยากให้เปิดฝ่ายนึงไม่อยากให้เปิดก็ต้องมานั่งชั่งน้ำหนักกันถ้าผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยกันนะครับคนที่มีบารมีมีมวลชนมาช่วยกันหาทางออกให้กับบ้านเมืองให้ประชาชนมีความรักมีความสามัคคีอะไรก็เป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนน่าสนับสนุนทำมันก็ควรต้องรับกันคนประเทศเดียวกันเปลี่ยนกันไม่ได้ผมไม่ทราบเพราะว่าไม่กล้าไปพูดถึงความคิดแต่ละท่านแต่ผมเชื่อว่าคนที่เป็นระดับบัณฑิตนายกรัฐมนตรีเขาก็ต้องมีความหวังดีต่อบ้านเมืองนั่นแหละใช่ไหมไปดูเหตุการณ์